สวัสดีค่ะจากเพจเรียนโพยทานที่เป็นอาร์ตนะคะวันนี้ก็จะมาสอนทำกระติบข้าวแบบฝาเปิดแบบ2ชิ้นนะคะคลิปที่แล้วก็สอนแบบเซตเดียวตัวเดียวฝาถอนไม่ออกจบไปแล้วนะคะเราก็จะมาคลิปนี้จะทำเป็น2ชิ้นนะคะโดยตัวก้นมันกับตัวฝาครอบเนาะเดี๋ยววันนี้จะสอนตัวฝามันก่อนค่ะฝามันนะก็ตัดริบบิ้นนะคะอันนี้ใช้เบอร์3ริบบิ้นเบอร์3นะคะยาวประมาณ12นิ้วนะคะจำนวน4เส้นเอามาพับครึ่งนะคะพับครึ่งเสร็จก็มาทำฐานกันค่ะต่อไปก็เส้นล่างเอามาคล่อมเส้นที่4ก็เอามาล็อกริบบิ้นนะคะนี่นะคะแล้วก็ดึงจัดให้แน่นๆเสร็จได้อย่างนี้เราก็จะมาทำริบบิ้นให้เป็น8เส้นกันนะคะโดยจับเส้นเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะผ้าเฉียงเส้นทางขวาพาดเฉียงไปด้านบนซ้ายค่ะเส้นด้านบนพาดเฉียงลงมาด้านล่างกดไปด้วยนะคะก็เส้นสุดท้ายพาดเฉียงลงมาพร้อมกับล็อกริบบิ้นกดไปเลยค่ะได้อย่างนี้นะคะก็จะมาเริ่มกันจับเส้นใดก่อนก็ได้นะคะ1เส้นเส้นที่2ขึ้นมาทับค่ะอันนี้จับแค่2เส้นนะคะพอ2เส้นก็ต่อไปก็จะเส้นที่3นะคะเอาเส้นในลงค่ะเส้นที่1ลงเส้นต่อไปก็ขึ้นมาทับเส้นในลงค่ะเส้นต่อไปก็ขึ้นมาทับนะคะเส้นในลงค่ะเส้นต่อไปก็ขึ้นมาทับทำไปอย่างนี้จนหมดเลยนะคะลงค่ะเส้นในลงนะเส้นต่อไปเอาขึ้นนะครับค่ะเส้นในลงเส้นถัดมาก็ขึ้นมาทับนะคะเส้นในลงขึ้นมาทับก็จะเหลือ2เส้นสุดท้ายนะคะเส้นในก็ปล่อยลงค่ะปล่อยลงนะก็จะมีช่องให้สอดอยู่ช่องเดียวค่ะสอดไปเลยปึ๊บก็จะได้อย่างนี้นะคะหน้าตาริบบิ้นมันอาจจะบิดไปนะคะแต่ว่าเรายังไม่ต้องไปแก้ไขมันนะคะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขตอนหลังได้นะคะมันจะง่ายกว่าพอได้หน้าตาแปลกๆอย่างนี้นะคะก็จับมันพลิกค่ะจับมันพลิกนะคะแล้วก็เราจะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับมา1เส้นแล้วก็ข้ามไป1เพื่อมาซ้ออีก1นี่นะคะต่อไปเส้นที่2ค่ะข้ามไป1เพื่อจะมาซ้ออีก1ปึ๊บเส้นที่3ค่ะต่อไปเส้นที่4ค่ะเส้นที่4ข้าม1กับสอด1นะคะเส้นที่5ค่ะข้ามไป1สอดอีก1นี่นะคะต่อไปค่ะเส้นที่6ข้ามไป1เพิ่มมาสอดอีกหนึ่งนะคะต่อไปค่ะเส้นที่7หานะเส้นไหนมาก่อนมาหลังค่ะไปเส้นที่7นี่นะคะข้ามหนึ่ง
ซอสไปหนึ่งโอเคนะคะต่อไปเส้นที่8ค่ะข้ามไปหนึ่งปึ๊บครบแล้ว8เส้นก็ดึงนิดนึงค่ะแต่ไม่ต้องดึงแน่นนะคะแต่เราจะมาบิดริบบิ้นกันได้หน้าตาทรงแปลกประหลาดมาหนึ่งอันค่ะต่อไปจับมันง่ายนะให้มันอยู่แบบนี้แล้วก็เราจะมาบิดริบบิ้นกันเห็นไหมคะริบบิ้นพอดึงแล้วมันจะไม่เป็นรูปเป็นร่างเราก็จะจับบิดปึ๊บให้มันอยู่ลักษณะนี้นะคะพอบิดทางนี้ก็ต้องบิดตลอดเส้นค่ะบิดไปทางเดียวกันเห็นไหมคะเส้นนี้ก็เหมือนกันเส้นนี้นะคะมันบิดไปคนละทางกันแล้วก็ต้องกลับมันปึ๊บเห็นไหมคะไปเส้นนี้บางเส้นมันก็บิดอยู่แล้วเนาะค่ะบิดทุกเส้นนะคะค่อยๆนะคะลายนี้ริบบิ้นมันจะลื่นมากมันจะไม่ค่อยอยู่เห็นไหมคะเหมือนโค้งค่ะเป็นให้มันฟรีไปปึ๊บบิดตลอดเส้นนะคะเห็นไหมอย่างนี้นะคะพอได้อย่างนี้ทุกเส้นก็ค่อยๆดึงค่ะดึงทุกเส้นค่ะดึงไปไปดึงนะคะพอมันเริ่มชิดก็เพิ่มความแน่นอีกหน่อยนึงก็จะได้ลักษณะนี้นะคะที่ด้านหลังแล้วก็จะบีบมันหน่อยนึงให้มันแบนๆนะคะแบบนี้ต่อไปก็พลิกกลับนะคะแล้วก็จับเส้นใดก็ได้นะคะแล้วก็นับไป1 2ค่ะพาดไป1 2ค่ะไปเส้นที่2แล้วนะต่อไปเส้นที่3ค่ะ1 2เส้นที่4นะ1 2โอเคนะคะเส้นที่5ค่ะ1 2เส้นที่6นะเร็วไปก็หยุดคลิปดูนะคะค่ะต่อไปเหลือ2เส้น7กับ8กับเหลือช่อง1กับ2เอาเส้นที่7สอดช่องที่1ต่อไปเส้นที่8สอดช่องที่2ค่ะนี้นะคะแล้วก็ดึงจัดระเบียบนิดนึงอันไหนยับก็แก้หน่อยเนาะนี่ค่ะดึงอันไหนยับก็จัดหน่อยโอเคสมมุติว่าสวยแล้วละกัน จับตะแคงนะคะแล้วก็เดินสายริบบิ้นค่ะตามแนวเดิมนี่นะคะทุกเส้นเลยค่ะปึ๊บสองแล้วนะต่อไปเส้นที่3เส้นที่4ค่ะเส
้นที่5ค่ะเส้นที่6ค่ะเก็บทุกเส้นเลยค่ะได้อย่างนี้นะคะแล้วก็จะตัดริบบิ้นเนี่ยที่มันยาวเกินออกก็จะได้เป็นอย่างนี้นี่นะคะเสร็จตัวฟ้ามันเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนต่อมาเราจะทำตัวฐานมันเนาะอันนี้ก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์3เหมือนกันนะคะแต่ว่าเอาขนาดอันนี้แบ่งครึ่งแล้วก็จะได้ประมาณ8มิล นะคะแต่ตัวฐานนี้ก็คือให้เหลือประมาณ7มิลหรือ6มิล นะคะเอาออกอีกนิดนึงเอาออกอีกมิล นึงนะคะตัดมาประมาณ16นิ้วนะคะโดยประมาณ 16-17 นิ้วนะคะจำนวน4เส้นจากนั้นก็พับครึ่งค่ะมันก็ทำฐานค่ะปกติค่ะทำเหมือนชิ้นแรกค่ะทำเหมือนชิ้นนี้ทุกอย่างเลยค่ะเส้นที่4ล็อกริบบิ้นค่ะอันตัวฐานนี้จะไปเร็วหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็ทำริบบิ้นให้เป็น8เส้นนะคะไปแล้วเลยนะโอเคได้แล้ว